สงครามครั้งนี้นะสหรัฐอังกฤษเป็นหัวหอกโดยแท้ถึงแม้ว่าฝ่ายเยอรมนีอิตาลีและฝรั่งเศสนั้นทําท่าจะถอดใจมติในที่ประชุม G 7ก็ยังมีมติเดิมคือว่าฝ่ายสาหรัฐและพันธมิตรจะสู้ต่อยุโรปเป็นเพียงแค่ตัวประกอบและจำใจเป็นตัวช่วยแค่นั้นเองและก็ตัวเองต้องเป็นเหยื่อของผลกระทบที่มาจากการคว่ำบาต G 7แล้วยังไม่พอน่ยจะประชุมนาโตอีก30ประเทศ จะรวมหัวกันเล่นงานรัสเซียทั้งอาวุธทั้งการคว่มบาตรบีบคั้นรัสเซียให้จนโมกให้ได้คุยพาโลกบอลช็อกวันนี้กลับมาติดตามสถานการณ์สถานการณ์โลกกันนะคะก็มาวิเคราะห์แล้วก็เจาะลึกกันแบบสดๆค่ะคุณผู้ชมที่อยู่กับเราทางสนธิแอปพลิเคชันย้ำเตือนก,นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า คุณได้รับชมก่อนใครค่ะแน่นอนนะคะวันนี้เรายังคงติดตามเรื่องของสถานการณ์โลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นความขัดแย้งระหว่างชาติพันธมิตรระหว่างชาติพันธมิตรนะคะแล้วก็รวมไปถึงทางฝั่งของรัสเซียด้วยโดยมีสมรภูมิก็คือยูเครนค่ะณตอนนี้เนี่ยมีการประชุม G 7นะคะซึ่งผู้นำกลุ่มประเทศ G 7ก็ไปรวมตัวกันอยู่ที่เยอรมน,นีซึ่งก็เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม G 7 ในครั้งนี้นะคะซึ่งนอกจากผู้นำกลุ่ม G7 จะพูดคุยกันถึงเรื่องของการแก้ปัญหาพลังงานแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารซึ่งอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็สะท้อนนะคะว่าบรรดาประเทศเหล่านี้เนี่ยก,กำลังที่จะพยายามหาทางเล่นงานคืนรัเสเซียอย่างไรนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ยังพยายามที่จะสนับสนุนอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้กับยูเครนมากยิ่งขึ้นด้วยเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะคะว่าถ้าทางแบบนี้เนี่ย มันสะท้อนนะคะว่าทางฝั่งพันธมิตรนาโต้ NATO กำลังยกระดับการต่อสู้ในศึกสงครามในครั้งนี้ต่อไปนะพี่โสคครับหลังจาก4เดือนผ่านไปใช่ครับก็ยังมาคำถามเดิมอยูว่าตกลงสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียจะไปอย่างไรใครจะยอมใครไหมจะมีการเจรจากันเพื่ออยู่ยั้งสงครามหรือไม่แต่ว่ามาถึงจุดนี้แล้วนั่นน่ะ ะมะติในที่ประชุมหรือความพยายามที่ถกนที่ประชุม G7 ในมิวนิกนะครับชานเมืองมิวนิกเยอรมนีเนก็ยังมีมติเดิมคือว่าฝ่ายสาหรัฐและพันธวิตจะสู้ต่อถึงแม้ว่าฝ่ายเยอร,รมนีอิตาลีและฝรั่งเศสนั้นทำท่าจะถอดใจ<ะ>หลายรอบแล้วแต่ว่าเผชิญกับแรงกดดันจากสาหรัฐและอังกฤษไม่ไหวและต้องอยอมรับว่าสงครามครั้งนี้นะ่ะสหรัฐอังกฤษเป็นหัวหอ,อกโดยแท้ โดยที่ยุโรปเป็นเพียงแค่ตัวประกอบและจำใจเป็นตัวช่วยแค่นั้นเองแล้วก็ตัวเองต้องเป็นเหยื่อของผลกระทบที่มาจากการคว่มบาตท,ที่อเมริกาและอังกฤษเป็นตัวนำนะครับศึกที่ผ่านมาเราจะเห็นชัดเจนว่าล่าสุดในครั้งสุดท้ายเนี่ยเซเรโวโดเนตนะครับทหารยูเครนต้องถอยออกไปและยอมแพ้ยกเมืองสำคัญนี้ในแคว้นลูฮานใช้กับรัสเซีย แล้วก็สอวันก่อนนในช่วงที่ประชุม G7 นะครับเมื่อวานนี้เองรัสเซียก็โจมตีกรุงเคียฟรวมถึงเป้าหมายทางด้านทหารก็คือสถานที่ฝึกาการสู้รบของทหารยูเครนคะนะแล้วก็จากการประเมินของฝ่ายตะวันตกนะครับเขาก็มองว่าถึงอย่างไรแล้วนโอกาสที่ยูเครนจะชนะศึกสงคราม กับรัสเซียเนี่ยเป็นไปได้ยากมีแต่นับวันจะเสียหายมากขึ้นแล้วก็เสียพื้นที่มากขึ้นตอนนี้เท่ากับรัสเซียนั้นได้พื้นที่ไปอย่างน้อยเนี่ย20%อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วก็เริ่มโจมตีกรุงเคียฟเหมือนกับสัญญ,ญาณบอกให้บรรดากลุ่มประเทศพันธมิตรนำโดยสหรัฐว่าอย่างไรนะ่ระรัสเซียพร้อมที่จะสู้ศึกแบบยืดเยื้อนะคืออมริกาก็ทุ่มไม้อ้น เป็นหัวหอมในการทุ่มไม่อั้นเมืว่าจะเป็นครั้งล่าสุดก็เพิ่มเงินไป4,410ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อจรวดหลายลำกล้องนะครับกระสุนปืนใหญ่นะให้กับยูเครน,นและต้นเดือนนี้เองอเมริกาก็เพิ่มไปอีก1,000ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือด,ด้านการทหารให้กับยูเครนซึ่งรวมไปถึงการส่งปืนใหญ่เข้าไปอาวุธ กระสุนปืนใหญ่รวมถึงระบบป้องกันชายฝั่งของยูเครนซึ่งท่านผู้ชมคงจําได้ว่าอเมริกาเคยใช้เงินขนาด40 0 0 0ล้านดอลลาร์เป็นแพ็กเกจก้อนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่นั้นนะไปเข้ากระเป๋าบรรดาผู้ผลิตอาวุธรายใหญ่ของอเมริกาซึ่งแน่นอนนะครับอ,อเมริกานั้นใช้สงครามเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในแต่ว่าครั้งนี้ไม่สําเร็จเพราะว่าปัญหาเงินเฟ้อต่าง กาสินค้าราคาแพงขึ้นแล้วก็ราคาพลังงานแพงขึ้นเป็นผลกระทบต่อเนื่องแต่ศึกครั้งนี้ต้องบอกว่าอเมริกาและพันธมิตรยอมแพ้ไม่ได้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งโจไบเดนกับบริสจอนสันไม่สามารถที่ยอมรับความพ่ายแพ้ได้แม้กระทั่งมีการเจรจาก็ถือว่าเป็นการยอมแพ้ของฝ่ายโลกตะวันตกซึ่งรวมพลังกันแล้วนั่นทั้งนาโต้ทั้งประชาคมยุโรปและก็พันธมิตรนอกนาโต้รวมถึง47ประเทศ แต่ก็ยังไม่สามารถเอาชนะรัสเซียได้นะครับรัสเซียแข็งแกร่งขึ้นทุกวันแล้วเริ่มเป็นต่อขึ้นทุกวันครับค่ะทีนี้อย่างการเติมกระสุนรอบนี้นะคะก็คือเติมงบประมาณแล้วก็จะสนับสนุนอาวุธอีกครั้งหนึ่งในคราวนี้ที่ตกลงกันเนี่ยเป็นอาวุธที่ร้ายแรงไหมคะพี่โสหรือว่าเป็นรูปแบบใดนะคะแล้วก็มันสะท้อนถึงเรื่องของการที่จะ ปรับวิธีการต่อสู้หรือว่าทําสงครามได้บ้างหรือเปล่าคะพี่สมคือจากการประเมินเนี่ยรัสเซียได้ปรับยุทธศาสตร์ปรับทางด้านการส่งสเสบียงบารุงปรับกองกําลังใหม่หลังจากที่ช่วงรแรกๆทําได้ไม่คดีนักตอนหลังก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าหลังจากยึดเมืองอมารีโอโพลและลงเหล็กอซอฟสถานได้แล้วน่ะมามุ่งขึ้นมาทางด้านเหนือทางด้านคว้นลูฮันส์มากกว่านะ่ครับก็ท่าวว่าการศึกดีขึ้นใช้วลุกยาวมากขึ้น ซึ่งฐานยูเครนเน่เป็นรอง10ต่อหนึ่งในแง่ของอาวุธปืนใหญ่ซึ่งอเมริกาเองก็จะเริ่มส่งจรวดวิถีไกลไปให้อย่างน้อยก็ยิงได้ประมาณ100กิโลกระสุนปืนที่จำเป็นแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆเลือกเรื่องอ,อาวุธต่างๆซึ่งาสามารถเพิ่มความแม่นยำได้มากขึ้นนะแล้วก็ฝึกฝนอาวุธให้กับฐานยูเครนซึ่งแน่นอนละจะรวด ืออาวุธต่างๆทันสมัยของโลกตะวันตกนั้นน่ะต้องใช้เวลาในการฝึกฐานยูเครน uh huh. ที่ผ่านมาฐานยูเครนก็ใช้อาวุธจากโลกโลกเก่าโลก,โลก,โ,ลกโลกเดิมในยุคข,ของสหภาพโซเวียต <Okay. S 2> อาวุธจะเป็นรถถังเองปืนใหญ่เองจรวดเองของยุครัสเซียกระสุนปืนยุครัสเซียเองก็ตามเนะี่ยตอนนี้เริ่มจะหมดลแล้วเพราะใช้กันเยอะแล้วก็ที่ผ่านมาความเสียหายเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายแต่ช่วงหลังๆในยูเครน จะบาดเจ็บแล้วก็ล้มตายกันเยอะ,อะบางบางวันนี่ประมาณ1,000คนต่อวันหารรัเสเซียซึ่งต้องเสริมกำลังว่าจะเป็นเอาผู้หญิงหรือว่าคนที่อยู่ในคุกมาช่วยรบนะครับทั้งหมดนี่แหละ,ะก็พยายามจะทุ่มเทร,รอบใหม่คือไม่สามารถถอดใจได้เพราะว่าจะยอมแพ้ก็ไม่ได้เพราะว่าเสียพื้นที่ไปเยอะแล้วฝ่ายผู้นำยูเครนเซเลนสกี อดีตดาวตลกนั้นก็พยายามจะหาผู้สนับสนุนต่อเนื่องไปการกล่าวคำปราศัยทุกที่ประชุมรัฐสภาต่างๆล่าสุดก็ไปประชุมที่นี่แหละไปกล่าวคำปราศัยต่อคที่ประชุม G7 ค่ะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าใครจะสามารถรับฟังได้ต่อเนื่องนะคำพูดของเซเลนสกี้จะมีอะไรใหม่ๆนอกจากว่าจะใช้โปรดักชั่นเฮาส์ของบริษัทที่ทำรายการตลกเขียนบทความสวยๆงาม ให้ไปพูดกล่อมแต่ผลที่ตามมาก็คือว่าการพ่ายแพ้ในสงครามเห็นชัดเจนว่านอกจากเสียพื้นที่มากขึ้นแล้วน่ยประชาชนก็ยังต้องอพยพออกนอกประเทศเหมือนเดิมและความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้มันยากที่จะประเมินได้และยังไม่สิ้นสุดครับค่ะทีนี้เนี่ยในด้านหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆนะคะที่ทางฝั่งสหรัฐอเมริกาก็พยายามที่จะเติมเข้าไปเติมกระสุนเข้าไปสนับสนุนเข้าไปนะคะ S <S ก็ยูเครนกับสหรัฐอเมริกาถ้าพูดถึงเรื่องของภูมิศาสตร์แล้วเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ใกล้กันสักเท่าไหร่นะคะไม่เหมือนกับในกลุ่มประเทศสาภาพยุโรปนะพี่โสก,ก็อยู่บริเวณเดียวกันเลยอยู่ในทวีปเดียวกันนะคะแ<ช>น่นอนว่าตอนนี้เนี่ยอีกด้านหนึ่งซึ่งก็ดูเหมือนว่ายุโรปกําลังเดือดร้อนอย่างหนักเลยก็คือเรื่องของประเด็นทางเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าประเทศในยุโรปนั้นพึ่งพาพลังงานจากทางรัสเซีย มากมายเหลือเกินนะคะพี่โแล้วก็เป็นกันทั่วโลกก็คือหลายประเทศต้ตองกําลังรับมือกับเรื่องของภาวะเงินเฟอ้อวิกฤตเงินเฟ้อนะคะแล้ว2เรื่องนี้คือมันเป็นเรื่องที่เชื่อมต่อกันนะพี่โศถ้าไม่สามารถที่จะแก้ประเด็นเรื่องของการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติคือตกถ้าตกลงกับทางรัสเซียไม่ได้เนี่ยเงินเฟอ้อก็ไม่มีทางแก้ได้นะพี่โสคือโจไบเดนะประกาศในข้อเขียนลงในนิตยสาิเดอะเวลไทม์บอกว่าเราจะสนับสนุน แล้วก็นำโลกนะนำประชาคมโลกในการต่อสู้ให้เป็นประวัติศาสตร์ในการช่วยเหลือยูเครนต่อสู้เพื่ออิสระ,ะและเสรีภาพอันนี้คือยูเครนก็มีอธิปไตยและก็มีเสรีภาพอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่ายอมปัญหาคือว่าการที่จะยอมไปเป็นสมาชิกนาตโตและทำให้รัสเซียเนี่ยไม่วางใจในสารภาพตัวเองก็เกิดการสู้รบขึ้นมา,อ,าอเมริกา ได้นำการแซงชั่นเนี่ยความบาดอย่างน้อยเจ็ดรอบแล้วแล้วล่าสุดก็จะพยายามตัดหนทางคือไม่ให้รัสเซียขายน้ำมันได้นะครับไม่ให้มีรายได้จากการขายน้ำมันเลยแต่ว่าก๊าซยําเป็นต้องซื้ออยู่เพราะว่ายุโรปกำลังจะเข้าสู่หน้าหนาวในอีกไม่กี่เดือขนข้างหน้านี้อีกสองเดือนก็เริ่มหนาวแล้วนะครับกันยายนก็จะเริ่มหนาวแล้วนั่นหมายความว่าชีวิตจะต้องลำบากมากแต่ว่าเสียงที่ดังก็มาจากอังกฤษและโปแลนด์ รวมถึงประเทศ3ามประเทศในบอลติกก็บอยจะไม่มีทางยอมแพ้จะต้องต่อสู้ต่อไปถึงแม้อย่างที่ว่าน่หายหลายๆประเทศก็จะจะเอื้อมเอื้มเพราะว่าลำบากคนก็นลำบากไม่ว่าจะเป็นเซอร์เบียฮังการีทั้งหลายแหล่ก็ไม่เอาด้วยอยู่แล้วนะครับล่าสุดที่เขาพยายามจะหาทางตัดช่องทางอย่างไรที่จะให้รัสเซียมีรายได้น้อยนอกเหนือจากการแบนไม่ซื้อทองคําจากรัสเซียซึ่งทําให้ผลกระทบรายได้ของรัสเซียน้อยไป กว่าประมาณ19,00 0ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับลาสุดก็พยายามจะบอกว่าจะไม่ให้จีนหรืออินเดียนะ่ะหรือประเทศอื่นที่เป็นลูกค้าน้ำมันของรัสเซียนะด้วยการพยายามจะคว่ำบาตรประเทศเหล่านั้นหรือห้ามเรือ<ะ>ไม่ให้ไปประทุกห้ามไม่ให้รับประกันะนะบริษัทประกันภัยต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มลอย<ะ>ของอังกฤษที<ะ>เ่เป็นเป็นเป็นตัวหัวหัวเรือใหญ่ ในการรับประกันภัยต่างๆนะครับวินาทภัยต่างๆในอังกฤษเนี่ยไม่รับประกันแต่ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆเพราะว่าถ้าทําอย่างนั้นแล้วนั่นน่ะเขาก็เชื่อว่าน้ํามันราคาจะขึ้นสูงไปอย่างน้อยก็180ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหรือมากกว่าน,นั้น<ม>เท่ากับว่าจะเป็นการซ้ําเติมประเทศต่างๆที่ต้องพึ่งพาพลังงานจากการนําเข้าไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากที่ไหนก็จะราคาสูงขึ้นเพราะมาตราการต่างๆ,ๆก็ทําให้ทางฝ่ายสหรัฐ แล้วก็ประเทศสิปนทั้งหลายนะรีรร,ร,รอหรือว่าจะทำย่างไรได้ที่จะตัดไรายได้ของรัสเซียลงไปเพื่อไม่ให้มีพลังกำลังในการทำสงครามต่อไปครับค่ะซึ่งคือหมายความว่าอย่างวิธีการหนึ่งที่เจเน็ตเยลเลนก็พูดก่อนนั้นนี้ก็คือว่าเอะหรือเราจะแคปหรือว่าฟรีซ ราคาพลังงานไว้เลย,เลยที่รัสเซียขายใ,<ช>าให้กับบรรดาประเทศต่างๆในโลกคือเราแคปไว้เลยได้ไหมคนก็ฟังแบบนี้เนี่ยว่าเอ๊ะมันทําแบบนั้นด้วยหรือได้ด้วยหรือนะคะพี่โสอันนั้นข้อหนึ่งนะแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือมันยังมีวิธีการอะไรอื่นๆเหลืออีกให้บรรดาชาติพันธมิตรทั้งหลายเนี่ยแก้เกม กับทางรัเสเซียได้อยู่หรือเปล่าเพราะว่าดูเหมือนว่าหนทางที่นํามาพูดพูดกันมาตรการต่างๆที่เอามาพูดกันเนี่ยนะคะท้ายที่สุดเนี่ยมันกลับไปสะเทือนหรือว่าส่งผลกระทบกับยุโรปเองอะค่ะใช่คือการจะไปกดราคาน้ํามันจากรักเสเซียน่ะค่ะไม่ใช่เรื่องอยากไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยเพราะว่าตอนนี้รัเสเซียขายน้ํามันในราคาลดราคา30ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะให้กับจีนแล้วก็ให้กับอินเดียรวมถึงประเทศอื่นที่ซื้อด้วยซึ่ง เท่ากับจะไปกดราคาตอนนี้เขาขายราคาต่ำกว่าอยู่แล้วและราคาในราคาขนาดนี้ต่ำกว่า30ดอลลาร์รัเสเซียมีกําไรมหาศาลอยู่แล้วขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยขายกันร้8ย2 0ดอลลาร์แต่รัเสเซียขายต่ากว่านั้นขายต่ำกว่าราคารัเสเซียขายน้ำมันจากแถวยูรานะัท<ะ>ี่เขายูรานะั่นต่ำกว่าราคาน้ำมันเบรนทะ์น่ะสามสิบดอลลาร์ต่อบาร์เรลฉะนั้นนะ่ะไม่มีทางที่จะไปกดราคาน้ำมันรัเสเซียให,ให้อยู่ในระดับนี้ยกเว้นแต่ว่าฝ่ายโลกตะวันตกจะยอม ลดร,ราคาลงมาซึ่งก็จะไม่สามารถคุมได้เพราะว่ารายใหญ่ที่ผลิตคืออิรานกับเวเนซูเวลาซึ่งไม่ถูกกับอเมริกาและสองประเทศนี้ถูกคว่ำบาตรโดยอเมริกาอยู่และลงตัวตกอยู่ซึ่งจะเป็นกําลังหลักเลยที่จะผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นตัวคุมช่วยคุมตลาดราคาตลาดเสริมแนวกับรัเสเซียด้วยครับซึ่งโดยเฉพาะซาอุดิอา,ะาดดระเบียนั้นก็คงจะไม่อยขีดกําลังความสามารถในการชดเชย น้ำมันที่ขาดแคลนไปจากการสกัดกั้นรัสเซียไม่ให้ซื้อขายเพิ่มขึ้นตอนนี้ยุโรปลดการซื้อน้ำมันจากรัสเซียไปประมาณ3าเรือแค่3ล้านบเรลต่อวนันคือลดไปประมาณ1 10 7 8 0จ็ดแสนลต่อวันนะครับแต่ก็ยังไม่เพียงพอจำเป็นต้องซื้อต่อไปนะรัะะเสเซียก็ยังสามารถหาช่องทางได้อื่นคือตอนนี้นะ่ะมาตรการคว่ำบาตรนอกจากไม่ได้เรื่องไดลาวแล้วนะครับรัเสเซียยังสามารถเปิดช่องว่าง ในการนําอาหารนาสินค้าเข้าในประเทศผ่านคาซัคสถานผ่านเทอร์เียซึ่งเป็นพันธมิตรกับรัสเซียอยู่ฉะนั้นสินค้าอื่นๆที่ขาดแคลนมาก่อนนะั้นตอนนี้เริ่มเข้ามาอยู่ในระบบอีกต่างหาก<ม>ก็มีคนบอกว่าถ้าคุณอยู่ในรัสเซียและไม่อ่านข้อความข่าวสารต่างๆก็เหมือนทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกอย่างมีเหมือนเดิม<ะ>เพียงแต่ว่าราคาราคาจะแพงขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ไม่มีอะไรขาดแคลนโดยเฉพาะยิ่งเรื่องอาหารจะเห็นได้ชัดเจนว่า ร้านแมคโดนัลล์ที่รัสเซียซื้อไปะนะครับแล้วก็เปิดเชนใหม่คนไปอุดหนุนทุกวันและรายได้ต่อวันเนี่ยมากกว่าจํานวนที่ขายได้ในช่วงที่แมคโดนัลล์ไปขายอยู่ในรัสเซียเลยซ้ำไปฉะนั้นก็ชีวิตของโคนรซียเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าอาจจะค่าใช้จ่ายมากขึ้นกว่าเดิมหน่อยหนึ่งเพราะวาความขาดแคลนหรือว่าปัญหาที่ราคาเข้ามาช้าแต่ตอนนี้ทุกอย่างเกือบเข้าสภาพเดิมฉะนั้นถึงบอกว่าเมื่อจะเป็นการคว่ำบาตรอย่างไรก็แล้วแต่ แม้กระทั่งการบีบคั้นไม่ให้รัสเซียจ่ายหนี้คืนนะ่ะไม่ให้จ่ายเกินเป็นยูโรเป็นดอลลาร์คืนให้แล้วก็ไปอ้างว่าเขาผิดนักนนดการชําระหนี้อันนี้รัสเซียก็บอกหัวเราะมากเลยเพราะว่าเขาจ่ายกันเป็นรูเบิลไปแล้วจ่ายให้ยูโรเคลียไปแล้วมันอยู่ที่ว่ายูโรเคลียจะไปเคลียร์กับบรรดาลูกหนี้เจ้าหนี้ของรัสเซียหรือเปล่าก็รังเสียบอกไอ้จ่ายไปแล้วยูก็ไปจะเอาไม่เอาก็แล้วแต่ยูก็ไนดะ้เพราะว่ายูไปเช็คกับยูโรเคลียนั่นเองเป็นเคลียร์เฮ้าส์เป็นตัวที่ต้องจัด สรรจ่ายกระจายให้กับบรรดาเจ้านี้ของรัสเซียไปซึ่งะจะเห็นได้ชัดว่าความพยายามที่จะเลื่อนงานรัสเซียทุกอย่างไม่ซื้อทองคำไม่ซื้อน้ำมันแต่ว่าทุกวันนี้ยังต้องซื้อกาซสอยู่และกล,กลัวมากเลยว่ากลัวรัสเซียจะตัดกา๊าซช่วงที่เป็นฤดูหนาวนะครับถ้าตัดแก๊สแล้วก็ถือว่าจบเ hey หเลยทั้งโยุโรปทั้งทวีป อาจจะต้องเผชิญกับความลําบากมากขึ้นกว่าเดิมราคาแก๊สตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเท่าตัวแลยครับอืมค่ะเพราะฉะนั้นดูแนวทางแล้วเนี่ยที่คุยกัน G ีเการประชุมครั้งนี้เนี่ย,ยจะคุยกันตกตกลงอะไรกันได้อ่จะมีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันที่จะนํามาต่อกรหรือว่านํามาสวนกลับกับทางฝั่งของรัสเซียได้หรือเปล่านะคะแล้วก็ดูเหมือนว่า บรรยากาศของการประชุม G7 ในครั้งนี้เนี่ยคือมันไม่ชิลเหมือนก่อนหน้านี้ท่พิโส G7 ก่อนหน้านี้ที่ประชุมกันหลายๆครั้งทุกปีทุกปีเนี่ยก็บรรดาโอ้โหประเทศ G7 ถือว่าเป็นประเทศร่ำรวยของโลกใช่ไหมคะพิโส้ก็จะคุยกันเรื่องของความมั่นคงเรื่องเศรษฐกิจสภาพภูมิอากาศทั่วโลกอันนั้นเป็นเทรนด์ก่อนหน้านี้แต่ปีนี้เนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้วไม่ชิลเหมือนเดิมแล้วเพราะว่ามีวาระสําคัญสาค,คัญก็คือเรื่องของวิกฤต พลังงานแล้วก็เรื่องของอาหารในขณะที่สงครามก็ยังคงดําเนินต่อไปอะจะบอกว่าประเทศไหนลําบากน้อยที่สุดก็ต้องบอกว่าแคนาดาน้อยที่สุดนะเพราะมีทั้งน้ํามันมีทั้งกา๊าซมีทุกอย่างมีทั้งอาหารด้วยอังกฤษเดือดร้อนอย่างมากเพราะไม่มีอะไรเลยนะครับอเมริกาไม่ต้องพูดถึงราคาสินค้าราคาเ,เงินเฟอ้อที่แพงขึ้นยุโรปไม่ต้องพูดถึงเลยโดยขบวนกระทบทุกวันในหลายเมืองไม่ว่าจะเป็นบรัสเซลส์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของกลุ่มประชาคมยุโรปเองก็ตาม การประชุม G7 แล้วนะั่นแหะครั้งนี้มีอาร์เจนตินามีอินเดียและมีโดนีเซียเข้าไปฟังด้วยนะครับแต่เขาจะไปต่อที่มารดริตก็ประชุมสุดยอดของนาโต้ครั้งนี้ก็มีญี่ปุ่นเข้าไปร่วมด้วยคือญี่ปุ่นก็พยายามจะมีเกาหลีใต้ไปร่วมด้วยนะเขาพยายามจะไปหาทางออกว่า G7 แล้วยังไม่พอเนี่ยจะประชุมนาโต้อีก30ประเทศบวกกลุ่มประเทศที่อยู่นอกนาโต้ อาจจะเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไปอีกว่าจะรวมหัวกันเล่นงานรัสเซียอย่างไรทั้งอาวุธทั้งการคว่ำบาตรแล้วก็การจัดการมไม่ว่าจะไปเรื่องอะไรก็บีบคั้นรัสเซียให้จนมุมให้ได้เท่ากับว่าตอนนี้นะ่ยย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามีอย่างน้อย47ประเทศรวมตัวกันเพื่อรบกับรัสเซียประเทศเดียวนะครับแต่ยังเอาไม่อยู่นะปูตินก็เดินสายไปเจราจา ับประเทศกลุ่มในเครือเก่าคาซัคสถานทาจิกิสถานเหล่านี้เพื่อให้มั่นใจว่ามีช่องทางที่จะนําสินค้าเข้าและเป็นช่องทางที่จะจา่ายเงินต่างๆนานา,นาซึ่งเป็นทางเป็นรูหายใจรูใหญ่โดยที่มีตุรกีเป็นตัวช่วยเสริม เชื่อมต่อกับอิหร่านและประเทศอือ่นด้วยครับค่ะนะคะแล้วก็ที่ต้องติดตามกันอีกด้านหนึ่งในที่ออกมาจากการประชุม G7 ในครั้งนี้นะคะซึ่งก็คือเรื่องของการระดมทุนนะคะประมาณ6 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งผู้นำกลุ่มประเทศ G7 เขาประกาศบอกว่าจะระดมจากทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชน6 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้ตีเป็นเงินบาทก็น่าจะแบบสักประมาณ20 ล้านล้านได้นะคะในระยะเวลา5ปีโดยเพื่อนำไปใช้ในโครงการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศกำลังพัฒนาค่ะพอพูดแบบนี้นี่คือภาพนี่ปรากฏออกมาเอ๊ะนี่มัน c o อปปี้ของหนึ่งแถบ1เส้นทางหรือว่า BRI ของทางฝั่งจีนหรือเปล่านะคือชาติพันธมิตรทั้งหลายนี้กำลังที่จะเ,เดิน ตามแนวทางของทางฝั่งจีนซึ่งตอนนี้ก็คือขยายไม้ขยายมือนะคะไปลงทุนแล้วก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละประเทศที่เป็นประเทศเล็กๆน้นอยๆนะพี่โสตั้งนานแล้วด้วยนะไม่ใช่เพิ่งมาทำตอนนี้คือ6แสนล้านดอลลาร์เนี่ย <c oughs> อเมริกาลงขันไปสอง้ล้าน <c oughs> ที่เหลือลงขันไป4แสนล้านหปีแข่งกับจีนโดยเฉพาะคราวนี้นะ่ะมุ่งจะไปะะสร้างสาธารณูปโ,ปโภคหรือสร้างมิตรขึ้นมา ซึ่งตามหลังจีนนะคือโครงการนี้แข่งกับจีนโดยตรงมากนั่นเถอะนะแล้วก็พยายามจะสร้างเรื่องใหม่ขึ้นมาอีกสร้างมิตรใหม่ขึ้นมาทั้งที้ตัวเองนะตอนนี้มีปัญหาอยู่กับรัเสเซียแล้วกับในพื้นที่ตะวันออกกลางซึ่งยังเอาไมา่อยู่แล้วก็ปัญหาโดยเฉพาะยิงย่งหลังหลังบ้านสาหรัฐนี่มีอย่างน้อย10ประเทศนะที่เป็นการบริหารประเทศแบบซ้ายฝ่ายซ้ายนะแล้วแต่ละประเทศก็เริ่มจะ แข่งข้อกับอเมริกาฉะนั้นก็อเมริกาอาจจะต้องแสวงหาเพื่อนใหม่นอกอทวีปอ,อเมริกา <Okay. S 2> ทั้งเหนือใต้แล้วก็ทั้งเหนือทั้งกลางแล้วก็ใต้ด้วยนะครับโครงการนี้6กแสนล้านต้องถามว่ามีเงินเน่ะเอามาจากไหนฝ่ายเอกชนเหรอแล้วจะไปลงทุนอย่างไงในเมื่อสภาพที่เป็นอยู่นะตอนนี้มีเรื่องกับรัสเซียยังไม่รู้จบลงเมื่อไหร่จะไปหาเรื่องกับจีน,น <Okay. S 2> อีกจะไปหาเรื่องกับจีน,นอีกแล้วจะไหวแลือจีนนี่แข็งแกร่งกว่ารัสเซียมากมาย เศรษฐกิก็เป็นอันดับสองรองจากอเมริกาและอาจจะมาแซงอันดับหนึ่งเมื่อไหร่ก็ได้และแสนยานุภาพในด้านการทหารตัวนี้ก็ไม่ว่าด้อยไม่ใช่ด้อยกว่าสหรัฐซึ่งสหรัฐตอนนี้ด้อยกับทั้งจีนด้อยก่าทั้งรัสเซียในแง่ของอระเบิดนิวเคลียร์จรวดไฮเปอร์โซนิกรวมถึงอาวุธต่างๆที่มีอยูอ่สู้กันไม่ได้ฉะนั้นพยายามความพยายามที่ใช้เรื่องเศรษฐกิจเข้าไปเล่นงานจีนนะ ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันครับค่ะนะะนี่ก็เป็นภาพนะคะที่ทำให้เราเห็นนะคะว่าตอนนี้เนี่ยบรรยากาศหรือว่าสถานการณ์โลกนะเป็นอย่างไรนะคะพี่โสคือที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือว่าในครั้งนี้เนี่ยสหรัฐแล้วก็ชาติพันธมิตรเนี่ยคือขั้วตรงข้ามนี่คือไม่ใช่เด็กๆเ,เหมือนเดิมแล้วนะพี่โสตอนนี้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะทั้งจีนเองแล้วก็รวมไปถึงรัสเซียด,ด้วยค่ะคือทั้งยุโรปเองเนี่ยนะ ก็ไม่เต็มใจที่รบกบรัสเซียอยู่แล้วคะ,ะแล้วถ้าจะดึงยุโรปมาร่วมมีปัญหากับจีนอีกนะซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของยุโรปนะคงจะเป็นเรื่องที่อมองดูแล้วนั่นนะะจะเป็นการตัด,ตดแขนตัดขาตัดมือตัดไม้ของตัวเองมากกว่าในการที่ไปไป,ไป,ไ,ปไปสร้างปัญหาหรือบรรยากาศความเป็นปฏิปักษ์กับจีนค่ซึ่งต้องไม่ลืมว่าจีนรัสเซียอินเดียบราซิล แอฟริกาใต้อยู่ในกลุ่ม b ริกซซึ่งกำลังจะสร้างโครงสร้างใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบการชำระเงินกลุ่มที่มีการเงินเหมือนกับความช่วยเหลือแล้วก็ต่างคนต่างซื้อขายกันด้วยเงินตราสกุลของแต่ละประเทศในกลุ่มนี้และกลุ่มนี้ก็พยายามจะหาเพื่อนใหม่อยู่ตลอดเวลาซึ่งก็ได้รับการตอบสนองจากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นซาอุดอิอาระเบียหรือว่าอิหร่านก็ตาม<ฆ>นะซึ่งทำให้เห็นว่า นับวันน่ะโลกของสหรัฐกับยุโรปกำลังหดตัวลงแต่ขณะดที่โลกใหม่ที่รัสเซียกับจีนร่วมกับพันธมิตรสร้างขึ้นมาแล้วนั่นน่ะขยายตัวมากขึ้นพร้อมกับความมั่นคงแข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจแล้วก็แสนยานุภาพทางด้านอาหารต้ด้านอา,า,อาวุธนะครับอาวุธล่าหารด้วยเช่นกันครับค่ะทั้งหมดนี้ก็คือคุยพาโลกในวันนี้นะคะคุณผู้ชมที่อยู่กับเราคุณได้รับชม ก่อนใครทางสนที่แอปพลิเคชันนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกก็ยังสามารถสมัครได้รับชมค่าใช้จ่ายเพียงแค่เดือนละ99บาทเท่านั้นเองหรือว่าจะสมัครรายปีปนะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นดูฟรี2เดือนด้วยค่ะ